ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่126จากตอนที่แล้วพราหมณ์เกวัฏได้กราบทูลอุบายของตนแด่พระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะเลขที่จะกระทำนี้เรียกว่าธรรมยุทธ์คือการรบที่ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธเลยเพียงให้ราชบัณฑิตของพระราชาทั้งสองพระนครได้มาพบกันณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่มีเงื่อนอยู่ว่าในบัณฑิตทั้งสองนั้นหากผู้ใดไหว้ก่อนผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้แพ้และความแพ้ของผู้นั้นก็ถือเป็นความพ่ายแพ้ของกองทัพฝ่ายนั้นด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏมีความเชื่อมั่นว่าตนน่ะจะเป็นผู้ชนะจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์น่ะเป็นผู้อาวุโสกว่าแต่มโหสถนั่นยังหนุ่มยังแน่นคงไม่อาจรู้ทันความคิดอันนี้อย่างแน่นอนและที่สำคัญคือในเวลาที่ต้องพบกันตัวต่อตัวนะมโหสถเห็นข้าพระเจ้าแล้วก็จะต้องแสดงความเคารพต่อข้าพระองค์ผู้อาวุโสกว่าเมื่อนั้นชาวมิถิลานครก็จะสำคัญผิดว่าบัณฑิตแห่งปัญจาลนครใหญ่ยิ่งกว่าบัณฑิตแห่งมิถิลานครคราวนี้วิเทหรัฐก็จะต้องถึงความปราชัยและเมื่อถึงตอนนั้นแหละเราถึงกลับปัญจาลนครพร้อมกับนำความมีชัยกลับไปด้วยพระเกียรติคุณของพระองค์ก็จะฟูเฟื่องกระเดืองไปทั่วชมพูทวีปสืบไปพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงมีพระหฤทัยยินดีดำรัสแล้วก็มีพระบรมราชโองการตรัสให้เขียนพระราชสารส่งไปถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชมีใจความว่าในวันพรุ่งนี้เราทั้งสองพระนครจะขอรบกันด้วยธรรมยุทธ์ฉะนั้นขอท่านจงส่งบัณฑิตแห่งมิถิลานครมาพบกับบัณฑิตของเราณที่แห่งใดแห่งหนึ่งตามแต่ท่านจะเห็นสมควรเมื่อนั้นจึงจะได้รู้กันว่าใครจะเป็นผู้มีชัยและใครจะเป็นผู้ปราชัยแต่หากถึงเวลานัดหมายฝ่ายใดไม่กล้าปรากฏตัวในสนามธรรมยุทธ์ฝ่ายนั้นชื่อว่าเป็นผู้พ่ายแพ้เมื่อเขียนเสร็จแล้วพระเจ้าจุลนีก็รับสั่งให้ราชบุรุษนำพระราชสารนั้นส่งไปถวายพระเจ้าวิเทหราชทางประตูน้อยของพระนครแต่พระราชสารนี้ทรงล่าช้าไปกว่าหนังสือที่ยิงโดยธนูลูกศรของสหายของมโหสถบัณฑิตที่ปะปนอยู่กับฝ่ายปัญจาละมโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับหนังสือนั้นแล้วก็มิได้หวั่นเกรงต่อสิ่งใดเพราะรู้เท่าทันเล่ห์ธรรมยุทธ์ของพราหมณ์เกวัฏทุกอย่างเมื่อพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับพระราชสารนั้นแล้วก็ทรงทราบว่าพระเจ้าจุลนีทรงท้ารบด้วยธรรมยุทธวิธีแต่ก็หารู้ไม่ว่าการรบด้วยธรรมยุทธนั้นเป็นเช่นไรพระองค์จึงมีรับสั่งให้เรียกมโหสถมาเข้าเฝ้าเพื่อชี้แจงเนื้อความเมื่อมโหสถบัณฑิตมาเข้าเฝ้าแล้วพระราชารับสั่งถามว่าอย่างไรพ่อมโหสถ
ธอคิดว่าเราน่ะควรจะรับคำท้าของพระเจ้าจุลนีหรือไม่ล่ะมโหสถดำริว่าถ้าครั้งนี้น่ะเรายอมแพ้แก่พราหมณ์เกวัฏก็คงจะไม่ใช่บัณฑิตดังนั้นจึงได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชด้วยความมั่นใจว่าดียิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงตอบรับการรบด้วยธรรมยุทธ์นั้นเถิดและขอได้โปรดมีพระราชสารถึงพระเจ้าจุลนีด้วยว่าชาวกรุงมิถิลานะจะจัดเตรียมสนามธรรมยุทธ์ไว้ทางประตูด้านทิศตะวันตกขอเชิญเสด็จพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยกองทัพปัญจาลนครมายังที่นั้นโดยพร้อมเพรียงกันเถิดในการที่มโหสถบัณฑิตกำหนดสถานที่ทางประตูเมืองทางด้านทิศตะวันตกนั้นก็เพราะในการทำธรรมยุทธ์ถือว่าเป็นการรบอย่างหนึ่งที่ยากจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันมโหสถเกรงว่าจะมีการหักหลังเกิดขึ้นจึงต้องระมัดระวังให้รอบคอบเป็นพิเศษโดยเลือกทิศทางที่อำนวยความสะดวกในการระมัดระวังตัวหากเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็จะสะดวกแก่การล่าถอยกลับเข้าเมืองเพราะว่าฝ่ายข้าศึกจะไล่ติดตามไม่สะดวกนักเนื่องจากแสงแดดจะปะทะสายตาของข้าศึกไม่ให้เห็นได้ถนัดและอีกประการหนึ่งฝ่ายข้าศึกจะต้องยกทัพมาตากแดดอยู่ตั้งแต่เช้าตรู่รอเวลาจนกว่าจะเริ่มทำธรรมยุทธ์แสงแดดก็จะส่องหน้าเผาผลาญผิวหนังของข้าศึกทำให้กำลังสติปัญญาลดน้อยลงดังนั้นการที่มโหสถบัณฑิตเลือกประตูเมืองด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นการเลือกชัยภูมิที่เหมาะที่สุดซึ่งในการรบนั้นจำเป็นจะต้องรู้เขารู้เราเสียก่อนเพราะถ้าประมาทพลาดพลั้งไปก็จะเกิดผลเสียหายอันใหญ่หลวงต่อหมู่คณะได้แต่ถ้ามีความละเอียดรอบคอบไม่ประมาทแม้สิ่งเพียงเล็กน้อยแล้วไม่ว่าจะรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยคราพระเจ้าวิเทหราชทรงเชื่อมั่นในปัญญานุภาพของมโหสถบัณฑิตจึงมีพระราชสารตอบรับข้อเสนอของพระเจ้าจุลนีและถือโอกาสแจ้งกำหนดนัดหมายมีเนื้อความตามที่มโหสถกราบทูลไว้ทุกประการพระเจ้าจุลนีทรงสดับพระราชสารนั้นแล้วก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักทรงหวังเต็มที่ว่าจะทรงมีชัยชนะเหนือมิถิลานครตามที่พราหมณ์เกวัฏได้ทูลไว้เช่นเดียวกับมโหสถบัณฑิตซึ่งขณะนี้กำลังจัดเตรียมสนามธรรมยุทธ์ทางประตูเมืองด้านทิศตะวันตกพลางคิดว่าเกวัฏเอ๋ยอย่าหวังเลยว่าจะเอาชนะมิถิลานครได้อุบายเพียงเท่านี้นะยังต่ำตื้นนักคอยดูเถิดเราจะซ้อนกลให้เข็ดหลาบทีเดียวครั้นถึงวันนัดหมายบรรยากาศภายในกองทัพฝ่ายปัญจาลนครดูคึกคักเบิกบานพลทหารทุกนายล้วนมีใจฮึกเหิมเต็มที่ราวกับว่าวันนี้นะจะเป็นวันสุดท้ายที่จะชี้ชะตาความเป็นความตายของพระเจ้าวิเทหราชและความอยู่รอดของมิถิลานครขณะนั้นเป็นเวลาเช้าตรู่พราหมณ์เกวัฏมีสีหน้าแช่มชื่นเบิกบานแต่งกายงามสง่าโอโถงพร้อมด้วยเครื่องประดับอันทรงเกียรติ
ดำเนินมาสู่มณฑลธรรมยุทธทิศตะวันตกของประตูพระนครแวดล้อมด้วยบริวารเนืองแน่นโดยหารู้ไม่ว่าบริวารเหล่านั้นล้วนเป็นสหายผู้ใกล้ชิดมโหสถที่ถูกส่งไปสืบราชการลับประจำเมืองต่างๆแต่ที่มาห้อมล้อมพราหมณ์เกวัฏอยู่นั้นก็เพื่อจะติดตามมาอารักขาเจ้านายของตนคือมโหสถบัณฑิตนั่นเองเพราะทุกคนต่างคิดเห็นตรงกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่ะไม่ควรวางใจก็ใครเลยจะรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่หากได้เฝ้าระวังอยู่ก็อาจช่วยกันแก้ไขได้ทันท่วงทีพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชาร้อยเอ็ดพระนครก็เสด็จพระราชดำเนินมาสู่สนามธรรมยุทธเพื่อทอดพระเนตรการชิงชัยระหว่างพราหมณ์เกวัฏกับมโหสถบัณฑิตโดยหวังว่าพราหมณ์เกวัฏก็จะต้องเป็นฝ่ายกำชัยชนะมาสู่ปัญจาลนครของพระองค์อย่างแน่นอนในขณะนั้นสนามธรรมยุทธที่เป็นปริมณฑลกว้างขวางบัดนี้กลับดูคับแคบลงถนัดใจทั้งพระราชาแคว้นต่างๆหมู่อำมาตย์แม่ทัพในกองตลอดจนไพร่พลฝ่ายปัญจาลนครเบียดเสียดเนืองแน่นกันทั่วบริเวณเสียงอึกทึกกึกก้องของหมู่พลและพาหนะรบดังสนั่นไหวไปทั่วสนามรบสายตาทุกคู่ต่างจับจ้องมองดูต้นทางใจจดจ่อรอคอยการมาของมโหสถบัณฑิตอยู่ไม่เว้นวางทุกคนต่างก็เพ่งมองไปทางทิศตะวันออกซึ่งแสงแดดก็ยิ่งสาดส่องกล้าขึ้นตามลำดับต่างก็ปะทะแสงแดดเต็มหน้าด้วยกันทั้งสิ้นฝ่ายมโหสถบัณฑิตลุกขึ้นแต่เช้าตรู่สนานกายด้วยน้ำอบหอมนุ่งผ้ากาสีเนื้อละเอียดแต่งกายด้วยเครื่องประดับอันทรงเกียรติบริโภคอาหารเช้าอันมีรสโอชาล้ำเลิศซึ่งปรุงรสด้วยนางอมราเทวีศรีภริยาจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็รีบออกเดินทางพร้อมด้วยบริวารนับพันเข้าสู่พระราชนิเวศเพื่อขอเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชก่อนที่จะเข้าสู่สนามธรรมยุทธพระเจ้าวิเทหราชตรัสประทานพระโอกาสทันทีที่ได้สดับคำกราบบังคมทูลว่าเข้ามาเถิดลูกของเราพ่อมโหสถเธอมาหาเราถึงที่นี่เพราะมีธุระสำคัญอันใดหรือพระองค์ทรงมีพระดำรัสถามด้วยพระหฤทัยแจ่มใสขอเดชะข้าพระองค์กำลังจะเข้าสู่สนามธรรมยุทธจึงมาเข้าเฝ้าพระองค์ก่อนเพื่อจะขอพระราชทานของสิ่งหนึ่งที่จะใช้ลวงพราหมณ์เกวัฏให้ตกหลุมพรางพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถกราบทูลเธอต้องการสิ่งใดจากเราก็จงบอกมาเถิดท้าวเธอตรัสถามด้วยทรงยินดีที่จะพระราชทานให้ทุกอย่างตามคำขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานดวงแก้วมณี8คดของพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะหากครั้งนี้ข้าพระองค์ได้แก้วมณีดวงนี้ไปความปราชัยก็จะมีแก่พราหมณ์เกวัฏอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำขอของมโหสถบัณฑิตแล้วก็ทรงอนุญาตในทันทีเอาสิพ่อเราขอมอบแก้วมณีดวงนี้ให้เธอ
ลางรับสั่งให้ราชบุรุษไปนำดวงแก้วมณี8คดมาพระราชทานแด่มโหสถบัณฑิตโดยเร็วมโหสถบัณฑิตได้รับพระราชทานดวงแก้วมาแล้วก็รีบถวายบังคมพระราชาลงจากพระราชนิเวศแล้วก้าวสู่รถเทียมม้าสินทบสีขาวพร้อมด้วยพลโยธาห้อมล้อมแน่นขนัดด้วยท่าทางสง่างามชาวเมืองมิถิลานครต่างก็มายืนอำนวยอวยชัยส่งขบวนของมโหสถบัณฑิตตลอดทางตั้งแต่ประตูพระราชวังจนถึงประตูพระนครขวัญกำลังใจจากกองเชียร์เป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นให้กับผู้นำเป็นเสมือนยาชูกำลังที่จะมีเรี่ยวแรงทำภารกิจหน้าที่ต่างๆให้สำเร็จได้เป็นอัศจรรย์ไม่ช้าเท่าใดนักขบวนรถม้าของมโหสถบัณฑิตนั้นก็ขับเคลื่อนออกจากประตูพระนครไปถึงสนามธรรมยุทธ์ด้วยเสียงอันอึกทึกครึกโครมปราศจากความหวาดหวั่นคลั่นครามสยดสยองของฝ่ายตรงข้ามครั้นพระราชาทั้ง101พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นมโหสถบัณฑิตก้าวลงจากรถม้าด้วยท่วงทีงามสง่าดุจพญาราชสีที่องค์อาจผาดผยองอยู่ท่ามกลางฝูงมฤคต่างก็พากันสรรเสริญเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตจนเสียงนั้นดังอึงคนึงไปทั่วบริเวณโอ้นี่หรือมโหสถบัณฑิตบุตรท่านสิริวัฒกะเศรษฐีนะเพียงแค่ได้เห็นรูปสมบัติอย่างน่าชมน่าเลื่อมใสถึงเพียงนี้คงไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะมีปรีชาสามารถฉลาดปราดเปรืองสักแค่ไหนสมแล้วที่ใครๆต่างเลื่องลือกันนักว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครสายตาทุกคู่ต่างจดจ้องกริยาท่าทางของมโหสถบัณฑิตที่อยู่ท่ามกลางวงล้อมอย่างไม่กระพริบขณะนั้นมโหสถบัณฑิตถือมณีรัตนะเลอค่าทรงรัศมีแวววาวไว้ด้วยมือข้างหนึ่งค่อยๆก้าวเดินเข้าไปหาพราหมณ์เกวัฏซึ่งบัดนี้พราหมณ์เกวัฏอยู่ในอาการหน้ามืดเพราะถูกแสงแดดแผดเผาจนเหงื่อไหลโสมกายเนื่องจากเป็นฝ่ายเฝ้าชะเง้อรอคอยมโหสถมาเนิ่นนานพราหมณ์เกวัฏได้เห็นความงามสง่าก่อกับท่าทางอันองอาจของมโหสถก็ไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้จึงรีบลุกขึ้นยืนต้อนรับแล้วทักขึ้นก่อนว่าท่านมโหสถบัณฑิตเราทั้งสองต่างก็เป็นบัณฑิตเช่นเดียวกันหลายวันมานี้นะข้าพเจ้ามาอาศัยท่านอยู่ณที่นี้แต่ท่านมิเคยเลยที่จะแสดงอัธยาศัยไมตรีแม้เพียงจะส่งบรรณาการมาให้เราสักชิ้นหนึ่งอย่างน้อยก็เพื่อเป็นเครื่องต้อนรับตามวิสัยของบัณฑิตผู้ไม่ละเลยการปฏิสันถานต้อนรับการที่ท่านทำเมินเฉยเช่นนี้นะเป็นเพราะมีเหตุผลอย่างไรหรือว่ามีเหตุขัดข้องอันใดอย่างนั้นหรือมโหสถบัณฑิตจึงตอบพราหมณ์เกวัฏด้วยท่าทางที่ยิ้มแย้มแจ่มใสว่าท่านเกวัฏข้าพเจ้าน่ะยังคิดถึงท่านอยู่เสมอแต่เพราะยังหาสิ่งที่คู่ควรแก่ท่านยังไม่ได้จึงต้องเสียเวลาเฟ้นหาของที่สมควรแก่ท่านอยู่นานเหตุนี้น่ะจึงยังไม่ได้โอกาสมาหาท่านเสียทีแต่วันนี้
ข้าพเจ้าหาเครื่องบรรณาการที่สมควรได้แล้วบัดนี้จึงถือโอกาสนำบรรณาการที่สูงค่านี้นะมามอบให้ท่านว่าแล้วมโหสถก็ยื่นแก้วมณีนั้นให้แก่พราหมณ์เกวัฏพรางกล่าวว่าแก้วมณีนี้นะเป็นของสูงค่าหาไม่ได้ง่ายในโลกขอท่านปุโรหิตจงรับไว้เถิดพราหมณ์เกวัฏเห็นแก้วมณีในมือของมโหสถมีแสงแวววาวสดใสยิ่งนักก็ยิ้มน้อยๆด้วยความพึงพอใจว่ามโหสถนะจะให้ดวงแก้วอันมีค่านี้แก่เราแล้วจึงแบมือข้างหนึ่งออกรับพลางกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็จงส่งมาเถิดมโหสถสังเกตเห็นอาการตื่นเต้นยินดีของพราหมณ์เกวัฏก็ทราบทันทีว่าบัดนี้ความปราชัยปรากฏแล้วแก่พราหมณ์เกวัฏทันใดนั้นมโหสถทำทีเหมือนจะยื่นให้แต่แล้วก็ทิ้งแก้วมณีนั้นให้ตกลงที่ปลายนิ้วของพราหมณ์เกวัฏโดยไม่ให้ทันตั้งตัวปรากฏว่าแก้วมณีดวงนั้นหนักเกินกว่าที่ปลายนิ้วของพราหมณ์เกวัฏจะรองรับน้ำหนักไว้ได้จึงได้พลัดตกจากมือกลิ้งไปหยุดอยู่ใกล้ฝ่าเท้าของมโหสถบัณฑิตเมื่อโลภะเข้าครอบครองจิตใจดวงปัญญาที่เคยใสกระจ่างก็พลันถูกอำนาจแห่งความโลภเข้าบดบังจนมืดมิดพราหมณ์เกวัฏก็เช่นกันแม้จะถูกมโหสถสอนกลด้วยแผนลวงแต่ด้วยความโลภมุ่งแต่จะได้แก้วมณีดวงนั้นมาครองจึงมิทันได้ฉุกคิดอะไรจึงรีบน้อมกายก้มลงเก็บแก้วมณีที่อยู่ตรงฝ่าเท้าของมโหสถบัณฑิตในทันทีกิริยาอาการของพราหมณ์เกวัฏเมื่อมองจากที่ไกลจึงดูคล้ายกำลังก้มลงกราบกรานมโหสถอย่างนอบน้อมมโหสถไม่รอช้ารีบฉวยโอกาสนั้นจับคอเกวัฏไว้ด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็กดชายกระเบนเหน็บของเกวัฏไว้บังคับให้ก้มลงอยู่กับที่ซึ่งอาการกิริยาที่มโหสถทำอย่างนี้ถ้าดูไกลๆแล้วจะเป็นการห้ามมิให้พราหมณ์เกวัฏกราบตนเองต้องการที่จะฉุดให้พราหมณ์เกวัฏนั้นลุกขึ้นแล้วจึงกล่าวขึ้นด้วยเสียงก้องกังวานว่าท่านปุโรหิตเชิญท่านลุกขึ้นเถิดข้าพเจ้าน่ะเป็นเพียงเด็กคราวลูกคราวหลานท่านอย่าถึงกับต้องกราบไหว้ข้าพเจ้าเลยว่าแล้วก็กดคอพราหมณ์เกวัฏลงเอาหน้าผากถูไปมากับพื้นดินจนเลือดไหลย้อยเป็นทางเมื่อพอแก่ความต้องการแล้วจึงจับคอใสออกเพื่อฉุดให้ลุกขึ้นมาก่อนที่จะผลักร่างของเกวัฏให้ถอยถลาไปอย่างไม่เป็นท่าพร้อมกับกล่าวข่มทิ้งท้ายว่าคนอันธพาลเจ้าคิดเล่ห์ธรรมยุทธ์จะให้เราไหว้ก่อนอย่างนั้นหรือไม่รู้จักเรามโหสถบัณฑิตเสียแล้วทหารฝ่ายมโหสถเมื่อเห็นว่าพราหมณ์เกวัฏเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำแล้วก็รีบตรงเข้าไปเก็บแก้วมณีนั้นไว้แล้วพลางโห่ร้องด้วยเสียงดังสนั่นได้ยินกันไปทั่วสนามรบว่าปุโรหิตเกวัฏก้มลงไหว้แทบเท้าท่านมโหสถแต่กลับถูกมโหสถผลักกระเด็นไปหลายวาช่างน่าอับอายเสียจริงฉะไหนถึงได้ยอมแพ้กันง่ายๆอย่างนั้นเล่า
ันทีที่พราหมณ์เกวัฏผุดลุกขึ้นได้ก็รีบเพ่นขึ้นมาเตรียมจะควบหนีฝ่ายพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชาทั้ง101พระองค์ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงแน่พระทัยว่าพราหมณ์เกวัฏยอมไหว้มโหสถจริงๆและหากเป็นดังนี้ก็เท่ากับว่ากองทัพปัญจาลนครจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ตามเงื่อนไขพระราชาเหล่านั้นทุกพระองค์ไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าจุลนีต่างก็ทรงกลัวว่ามโหสถบัณฑิตคงจะไม่ยอมไว้ชีวิตพระองค์เป็นแน่ครั้นแล้วจึงต่างรีบเสด็จขึ้นม้าพระที่นั่งด้วยอาการลุกลี้ลุกลนเมื่อควบม้าได้ก็พากันหนีเอาตัวรอดรีบบ่ายหน้ากลับปัญจาลนครไปในทันทีโดยมิฟังเสียงพวกทหารฝ่ายมิถิลานครเห็นดังนั้นต่างก็โห่ร้องด้วยเสียงกึกก้องว่าพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยเหล่าพระราชาทั้งหลายได้หนีไปแล้วเร็วพวกเราอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้กระบวนทัพใหญ่จึงเกิดการชุลมุนวุ่นวายหนีกระเจิงกันไปจนคุมทัพไม่อยู่ต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดแบบไม่คิดชีวิตเพราะเห็นเหล่าพระราชาหนีไปก่อนแล้วต่างก็หมดขวัญกำลังใจไปตามๆกันจะได้ยินก็แต่เสียงของทหารฝ่ายมิถิลานครที่ยิ่งขู่แกล้งบรรลือเสียงเกลียวกราวโห่ร้องสำทับไล่หลังไปว่าเฮ้ยพวกปัญจาลนครหนีกันไปแล้วเร็วพวกเรารีบตามไปเร็วอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้มโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับชัยชนะอย่างงดงามในสนามธรรมยุทธ์แล้วก็ได้เห็นความระส่ำระสายอย่างใหญ่หลวงของทัพปัญจาละเป็นขวัญตาแล้วนำขบวนทัพกลับเข้าสู่พระนครโดยไม่ได้ติดตามกองทัพของพระเจ้าจุลนีไปแต่อย่างใดมหาชนชาวเมืองมิถิลานครต่างก็มาต้อนรับแสดงความยินดีสรรเสริญกับมโหสถบัณฑิตที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมสามารถเอาชนะพราหมณ์เกวัฏได้อย่างสวยสดงดงามและสามารถทำให้กองทัพใหญ่ของพระเจ้าจุลนีหนีเตลิดเปิดเปิงอย่างไม่เป็นท่าจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีสติปัญญาคิดวางแผนไตร่ตรองอย่างรอบคอบแม้สถานการณ์ดูจะเป็นรองฝ่ายตรงข้ามก็ตามแต่ก็สามารถพลิกกลับมากำชัยชนะได้ด้วยอนุภาพแห่งสติปัญญาของมโหสถบัณฑิตฝ่ายพราหมณ์เกวัฏเมื่อพ้นจากเงื้อมือของมโหสถมาแล้วก็รีบควบม้าหนีไปโดยเร็วทันทีในระหว่างนั้นก็พยายามเหลียวหน้าเหลียวหลังแต่ก็กลับมองไม่เห็นพระเจ้าจุลนีจอมทัพแห่งปัญจาลนครทั้งพระราชา101พระองค์ต่างก็หายพระพักกันไปหมดข้างหน้านั้นมีเพียงพลราบที่อยู่รังท้ายต่างกำลังวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงอย่างไม่เป็นสัมพราหมณ์เกวัฏเห็นเหตุการณ์กลับตลปัดเช่นนั้นก็ให้แค้นเคืองมโหสถเป็นกำลังยิ่งได้เห็นหยดเลือดที่ไหลย้อยเปื้อนใบหน้าของตนความเจ็บแสบปวดช้ำจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เพียงบาดแผลตรงหน้าผากเท่านั้นแต่มันกลับเสียดลึกไปถึงก้นบึ้งของจิตใจพราหมณ์เกวัฏเอามือเช็ดเลือดไปนั้นพร้อมกับความรู้สึกขุ่นเคืองข้างแค้นที่อัดแน่นระคนอยู่ภายในใจจนแทบจะระเบิดในเวลานั้น
พระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชาทั้ง101พระองค์เสด็จรุดหน้าไปก่อนขบวนราบล่วงทางมาได้ไกลถึง3โยชน์แล้วในขณะที่พราหมณ์เกวัฏพึ่งจะควบม้าตามไปทันพวกพลราบที่อยู่หลังท้ายพลางร้องตะโกนจนสุดเสียงว่าท่านทั้งหลายจะหนีไปทำไมจงเชื่อคำของข้าพเจ้าบ้างเถิดข้าพเจ้ามิได้ไหว้มโหสถหรอกหยุดเถิดพวกท่านอย่าได้หนีไปเลยไม่ว่าเกวัฏจะตะโกนป่าวร้องอย่างไรแต่ความพยายามนั้นก็กลับไร้ผลไม่มีใครสนใจคำร้องของพราหมณ์เกวัฏเลยทุกคนยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่ฟังเสียงมีหนำซ้ำยังตะโกนด่าทอเกวัฏโดยไม่มีความยำเกรงเช่นแต่ก่อนว่าโธ่เอ้ยไอ้พราหมณ์ชั่วไอ้คนสารเลวดีแต่ประจบเจ้าเหนือหัวก่อนนั้นไม่ใช่เจ้าดอกหรือที่นั่งยันนอนยันว่าธรรมยุทธ์ครั้งนี้น่ะมโหสถจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วใครกันล่ะที่ยอมสยบอยู่แทบเท้ามโหสถผู้ยาววัยคราวหลานดูเถิดช่างทำกันได้ไม่อายบรรพชนเลยหรือไรต่างคนต่างตะโกนด่าไม่เป็นสับสำเนียงมุ่งแต่จะเดินต่อไปอย่างเดียวจนพราหมณ์เกวัฏเริ่มหูชาเกวัฏเห็นอาการไม่สู้ดีจึงคิดว่าหมดหนทางที่เราจะชี้แจงทหารชั้นเลวเหล่านี้ต่อให้อธิบายสักเท่าใดก็คงจะไม่มีใครยอมฟังอยากกันนั้นเลยเราจะต้องติดตามเจ้าเหนือหัวไปให้ทันหากได้กราบทูลอธิบายให้พระองค์ทรงทราบแล้วเมื่อนั้นแหละพระองค์ก็จะทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้ทุกคนถือปฏิบัติตามคิดดังนี้แล้วพราหมณ์เกวัฏก็รีบควบม้าเร่งตามไปไม่พะวงว่าใครจะคิดเช่นไรแม้จะถูกด่าทอไล่ตะเพิดโดยถ้อยคำเจ็บๆแสบๆถึงเพียงนั้นก็พยายามอดใจเสียกล้ำกลืนขมขื่นทนต่อถ้อยคำจ้วงจาบเหล่านั้นมุ่งหมายประการเดียวเท่านั้นคือจะต้องตามเสด็จพระเจ้าจุลนีให้ทันขณะนั้นพระเจ้าจุลนีเสด็จทรงม้าพระที่นั่งควบม้าด้วยฝีเท้าอันรวดเร็วล่วงหน้าพระราชาองค์อื่นๆจนไม่มีผู้ใดตามทันครั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเสด็จมาไกลพ้นเขตสมรภูมิแล้วก็ค่อยเบาพระหฤทัยจึงทรงรั้งม้าพระที่นั่งให้ชะลอฝีเท้าลงรอจนขบวนม้าพระที่นั่งของพระราชาทั้ง101พระองค์เสด็จมาทันจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามปกติฝ่ายพราหมณ์เกวัฏเร่งควบม้าอย่างไม่คิดชีวิตแม้ว่าจะเหนื่อยล้าจนแทบจะทรงกายอยู่บนหลังม้าไม่ไหวแต่ก็สู้สะกดกลั้นความอ่อนระโหยนั้นไว้จนกระทั่งสามารถฝ่าเหล่าแสนยากรทัพใหญ่เข้าไปใกล้พระเจ้าจุลนีได้สำเร็จครั้นเรียกม้าของตนเข้าประชิดพระเจ้าจุลนีแล้วจึงถือโอกาสกราบบังคมทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของข้าพระบาทขอพระองค์ได้โปรดสดับคำทูลของข้าพระพุทธเจ้าก่อนเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าจุลนีทรงทอดพระเนตรพราหมณ์เกวัฏซึ่งบัดนี้ใบหน้าและเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยรอยเลือดเหงื่อเม็ดโตผุดไหลโสมกายอยู่สีหน้าบ่งบอกว่าเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรพราหมณ์เกวัฏในสภาพลำบากเช่นนั้นก็ทรงหวนรำลึกถึงคุณความดีของพราหมณ์เกวัฏที่ได้เคยรับใช้ใกล้ชิดพระองค์มาโดยตลอด
พระองค์จึงทรงรั้งม้าให้หยุดซึ่งพระราชาทั้ง101ก็ทรงหยุดตามแล้วมีพระราชดำรัสถามพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์ได้ยืนยันกับเรามิใช่หรือว่ามโหสถน่ะจะเป็นผู้ปราชัยในเลศธรรมยุทธ์ครั้งนี้มโหสถจะต้องไหว้ท่านผู้ทรงด้วยไวยวุฒิตามจารีตประเพณีก่อนมิใช่หรือแต่ครั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยฉะไหนท่านจึงยอมไหว้มโหสถเสียล่ะท่านทำเช่นนี้แล้วจะให้เราคิดว่าอย่างไรท่านเองก็ทราบดีมิใช่หรือว่าความปราชัยของท่านน่ะก็คือความปราชัยของกองทัพปัญจาละทั้งหมดขอเดชะความจริงแล้วน่ะข้าพระองค์มิได้ไหว้มโหสถพระพุทธเจ้าข้าพราหมณ์เกวัฏรีบทูลชี้แจงอย่างไรกันท่านอาจารย์ก็เราเห็นกับตาว่าท่านน่ะได้ก้มลงกราบแทบเท้ามโหสถแม้พระราชาทั้งหมดเนี่ยต่างก็ได้เห็นเป็นประจักษ์พยานเช่นเดียวกับเราแล้วท่านยังจะกล่าวว่าไม่ได้ไหว้มโหสถอีกหรือพระองค์ทรงยืนยันหามิได้พระพุทธเจ้าค่ะขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทน่ะได้โปรดทรงพิจารณาเรื่องนี้ให้ท่องแท้ก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏกราบทูลวิงวอนแต่ท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นไหนท่านจงบอกเราทีสิว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นน่ะมันคืออะไรกันพระเจ้าจุลนีทรงซักถามด้วยทรงชะงนพระทัยและดูเหมือนพระองค์ก็ยังไม่ทรงแน่พระทัยเท่าใดนักในสิ่งที่ทรงเห็นขอเดชะข้าพระองค์กล้ายืนยันว่าไม่ได้ไหว้มโหสถจริงๆพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏยืนยันหนักแน่นครั้นแล้วจึงย้อนเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าข้าพระองค์น่ะได้ถูกมโหสถลวงว่าจะให้แก้วมณีแต่พอถึงคราวจะให้จริงๆน่ะมโหสถก็แกล้งทำแก้วมณีตกลงสู่พื้นข้าพระองค์จึงตัดสินใจก้มลงเก็บในระหว่างนั้นมโหสถก็ถือโอกาสข่มขีข้าพระองค์ตามใจชอบทำให้ใครๆที่ได้เห็นต่างก็เข้าใจผิดว่าข้าพระองค์เป็นฝ่ายไหว้ตนพราหมณ์เกวัฏระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นทีไรเลือดร้อนก็สูบฉีดขึ้นหน้าสีหน้าเปลี่ยนจากระโหยโรยแรงกลับกลายเป็นขุ่นเคืองแค้นใจอย่างเห็นได้ชัดพระองค์ก็ย่อมทราบอัธยาศัยของข้าพระองค์ดีว่ามีความมั่นคงหนักแน่นเพียงไรมีหรือที่ข้าพระองค์จะกระทำสิ่งใดโดยไร้เหตุผลคนอย่างข้าพระพุทธเจ้าที่ไหนจะยอมน้อมตนลงไหว้มโหสถอย่าว่าแต่จะกระทำเลยแม้เพียงแค่จะคิดก็มิได้เคยเลยสักครั้งเดียวพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระเจ้าคิดแล้วก็ยังแค้นใจไม่หายขอพระองค์ทรงอย่าได้ทรงเชื่อศัตรูเป็นอันขาดการฟังเสียงศัตรูน่ะรังแต่จะก่อให้เกิดโทษสถานเดียวทางที่ดีเราควรกลับไปรวมตัวกันเช่นเดิมแล้วคิดหาวิธีถล่มมิถิลานครให้สิ้นซากเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับเหตุผลนั้นแล้วก็ทรงบังเกิดความเชื่อมั่นในพราหมณ์เกวัฏดังเดิมและเมื่อทรงเข้าพระทัยเรื่องราวทั้งหมดแล้วพระองค์จึงรับสั่งกับพราหมณ์เกวัฏว่าท่านอาจารย์บัดนี้เราเชื่อท่านแล้วนี่ถ้าท่านไม่แถลงความจริงให้ทราบ
มีหวังทับฝ่ายเราคงต้องหนีหัวซุกหัวซุนกลับปัญจาลนครไปอย่างไม่เป็นท่าเป็นแน่ตรัสดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้เหล่าแม่ทัพในกองทุกหมู่เหล่าตลอดจนพลรบทุกหมวดกองที่บัดนี้กำลังอยู่ในภาวะระส่ำระสายให้ได้รับทราบโดยทั่วกันว่ากองทัพปัญจาลนครจะกลับเข้าประจำที่ดังเดิมและจะเข้าล้อมมิถิลานครไปจนกว่าจะมีคำสั่งต่อไปเมื่อความแค้นที่ทัพทวีฝังอัดแน่นอยู่ในใจของพราหมณ์เกวัฏจนแทบระเบิดที่โดนมโหสถฉีกหน้าท่ามกลางสนามรบอย่างไม่เหลือชิ้นดีนั้นจะทำให้พราหมณ์เกวัฏมีวิธีใดที่จะถล่มมิถิลานครให้ราบเป็นหน้ากลองโปรดติดตามตอนต่อไป